ในที่ผ่านมาใช่ไหมคะการทำงานของธนาคารและถ้าในรูปแบบเดิมๆนะคะก็สุดผูกไทยนะคะที่จะเป็นภาพชินตาของทุกๆคนของการเป็นแบงก์เกอร์นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของธนาคารในอดีตไม่ได้เป็นเรื่องของการแข่งขันที่แบบฟรีลี่เลยแต่ตอนนี้เองยุคดิจิตอลมี access to information มากมายเพราะฉะนั้นเองอ่ะคัสเตอร์ก็จะเริ่มเปรียบเทียบนะคะว่าแต่ละธนาคารออฟเฟอร์อะไรให้ดิจิตอลแล้วก็เปรียบเทียบไม่พอมีการถูกรีวิวด้วยนะคะโดย third party ว่าเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นธนาคารแน่นอนต้องปรับตัวมากมายเปลี่ยนแปลงของการทำแฮกเกอร์ทอนนอกจากได้ในเรื่องของ customer focus และสิ่งที่เราได้คือเรื่องการแล้วก็เรื่องทีมเมื่อก่อนทำงานจะเป็นไซโลมากเลยนะคะแล้วก็ดีไดเรกต์รีพอร์ตตามแต่ละลายของตัวเองตอนนี้ก็กลายเป็นว่าพอเขาฟอร์มทีมมาทำงานมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคนตั้งต้นที่ลูกค้าแล้วต้องช่วยกันแก้ปัญหาเดียวกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันมากขึ้นนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เข้าใจปัญหาของอีกคนหนึ่งมากขึ้นนะคะก็กลายเป็นสร้าง culture นะคะโดยที่ไม่ต้องไปทำเรื่องของ team building เลยนะคะอีกอันนึงที่ค่อนข้างดีสำหรับที่นี่คือเรื่องของ senior involvement นะคะซีเนียร์เองก็ต้องซัพพอร์ตนะคะแล้วก็เอ็มพาวเวอร์เพราะฉะนั้นงานที่ออกมามันก็เลยเหมือนได้ทำให้เกิดการมาทำหาไอเดียโนเวชั่นในบางทีสิ่งที่ทำให้คนท้อคือก็brainstorming แล้ว brainstorming อีกได้ไอเดียเดี๋ยวก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นของเราเองอย่างน้อยที่สุดในตอนนี้เราก็เห็นมันเกิดขึ้นเรื่อยๆเขาก็เริ่มรู้ว่านี่เป็นอีกสิ่งละที่จะทำให้ไอเดียเขาเกิดขึ้นจริงชื่อบุษบาอำนวยพรสกุลค่ะก็เรียกว่าแอนก็ได้ค่ะตอนนี้เป็น data scientist อยู่กับทีม TMB Analytics หรือว่าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจนะคะด้วย position เป็น data scientist อยู่กับ TMB Analytics ไม่ได้อยู่หน้าบ้านโดยตรงก็จะไม่ได้มีโอกาสสัมผัสลูกค้าโดยตรงสิ่งที่เราทำคือได้รับ requirement จากทางหน้าบ้านไม่ว่าจะเป็นทาง product หรือจะเป็น process ต่างๆให้เราช่วยวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าให้คือเราพยายามหาข้อมูลที่มีในแบงค์และนอกแบงค์เพื่อตอบสนองหรือตอบคำถามที่เขาต้องถามมาคือมันไม่ได้เห็นทางโปรเซสจริงๆคือจะเห็นแค่ตัวที่เป็น analysis เท่านั้นเขาร่วม TMB Hackathon เพราะว่าคิดว่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รู้จักคนใน value chain ได้รู้จักคนที่ออกไปพบเจอลูกค้าของเราจริงๆรวมถึงรู้จักถึงโปรเซสในการคิด product เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าPurpose ในการทำงานดีขึ้นรู้สึก engaged กับทั้ง value chain มากขึ้นก่อนเข้าร่วมแฮกเกอร์ทอนค่ะก็คือจะรู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นแค่หน่วยนึงที่ทำ analysis ให้กับเขาแต่ว่าพอหลังจากแฮกเกอร์ทอนแล้วเรากลับรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเป็น part ของ value chain ผมยศนันท์ วิชูวิวัฒน์หรือเอกนะครับหน่วยงานที่ผมสังกัดก็คือ Retail Lending Product ดูแลโปรดักต์สินเชื่อบ้านก่อนหน้าที่ผมได้มาร่วมตัวโปรแกรม TMB Hackathon นะครับวิธีการทำงานของเราใน TMB ประกอบไปด้วยหน่วยงานหลายๆหน่วยงานแต่ละหน่วยงานก็จะมี KPI เฉพาะของตัวเองแล้วหลักๆทำให้บางทีเราไม่ได้มองไปที่เป้าหมายเดียวกันเรามองที่เป้าหมายที่ achieve KPI ของแต่ละแผนกว่าเราทำงานในสังกัดหน่วยงานนี้ KPI เรา achieve หรือเปล่าเพราะฉะนั้นงานที่ได้แต่ละแผนกมันก็จะเป็นชิ้นๆทำให้เราอาจจะยังมองเห็นภาพใหญ่ของงานที่เราทำร่วมกันออกมาครับการที่โปรดักต์ของเรานะครับเราสามารถลอนช์ออกไปแล้วก็สามารถให้ลูกค้าได้ใช้งานได้จริงเราจึงรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างนึงของเราที่เราสามารถช่วยแก้ไขเพนของลูกค้าสามารถทำให้ลูกค้ามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ในแง่ของการทำงานนะครับในโปรเจกต์แฮกเกอร์ทอนนี้เราก็จะเห็นรูปแบบการทำงานใหม่ๆเราจะมาจากหลายๆแผนกแต่ละคนก็จะมีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านมองความเจ็บปวดของลูกค้าในแต่ละมุมมองที่แตกต่างกันพอเรามารวมกันเราก็สามารถจะสร้างโซลูชันที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริงการจะไปจากจุด A ถึงจุด B อะค่ะมันไม่ได้มีเส้นทางเดียวที่ไปได้ทุกผู้คนอาจจะคิดว่ามันอาจจะมีเส้นทางที่แบบเป็น major road ที่จะเดินทางจาก A ไป B ซึ่งคิดว่าเป็นทางที่สะดวกที่สุดและเร็วที่สุดแต่ว่า make the difference ในความหมายนะคือการไปถึงจากจุด A ไปจุด B ด้วยวิธีทางใหม่ๆมันอาจจะต้องลองบ้างแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ค่ะอาจจะดีขึ้นกว่าทางเดิมที่ใช้อยู่ก็ได้ค่ะ make the difference คือเราต้องทำอะไรที่แตกต่าง
แตกต่างจากคนอื่นแต่แตกต่างแล้วต้องส่งผลทำให้เอาท์พุตคือลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีขึ้นในมุมของตัวเองคำว่าเมดเดอร์เป็นของเรามันกว้างมากนะคะสำหรับ employee เป็นแบงค์ที่คิดได้คิดและได้ทำเข้ามาแล้วมันได้คิดแต่ไม่ต้องให้ใครมาบอกให้เราทำเราคิดว่าเราอยากทำได้ดีหรือเปล่าและเขาก็ยอมให้เราทำซะด้วยในเชิง customer เนี่ยเรามองว่าเป็นแบรนด์ที่เหมือนไม่หยุดนิ่งคิดอะไรใหม่ๆมาเสมอแล้วก็พยายามหาวิธีแก้ปัญหาชีวิตให้ฉันเสมออะไรอย่างอันนึงของเราที่ชัดมากอย่างเรื่องแบรนด์ tracking นะคะที่เราโดดเด่นเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเราเป็นแบงค์ที่ set the new standard for banking ที่ช่วงก็ reflect ความ make the difference อย่างนึงว่าถ้า CEO เรานี่เขาบอกเลยว่าเราไม่ใช่แค่มาสร้างการเปลี่ยนแปลงทั่วไปเราต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ชีวิตลูกค้าดีขึ้นและเราต้องการให้วงการธนาคารเนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะค่ะ